ฟ้าเคยใสสว่างแจ่มทั้งทิศบัวรพาสาดส่องเป็นประกายแสงสู่โลกาไตถึกเฟื่อไหลมาป่านผ้าอยู่แห้งผัดผ่านก้อนเมฆดำห่อห่มคุ้มไหวโลกเข่งตึงฟังเสียงฟ้าแตกตึงทั้งฝนถอกเทลงมองบึงสนละทาไหลหยาดห้อยห้ำพื้นวันแหล่คืนได้นอนไห่มองทางไปบ่เห็นหอบโลกแคบห้อมติดเขาคือเมืองฟ้าลั่นทับดินวันที่21กุมภาพันธ์1943เส้นสัญญาแล้วเปลี่ยนปีนโลบหลายหาลายตัว14เดือนกันยาคืออนุสัญญาได้ถูกทำลายมารัฐบาลผสมสามวันที่4พฤษภาคม1974วันที่23สิงหาคม1975ผัดเกิดมีหยกการเมือง18ขอมาลวงล่อหลอกประสานักศึกษาคนล่มย้อนเขาปั่นทางสมองให้ยองนี้กันเองจึงแตกเพพังมาหลวงพระบางกำลังบุญลาวแดงปดพระทีนังวันที่29พฤศจิกา1975พระมหากษัตริย์ต้องสละบัลลังก์เป็นประสาผู้น้อยให้แง้นหน้าเบิ่งพวกมารวันที่2ธันวาคม1975ราชองค์การประกาศกองออกมาอ่านกลางประสาพระองค์ลาบัลลังก์ต่อหน้าปวงประสาเสือเพื่อหายศึกทางเหนือคงสิ้นเสือทางใต้ดวงพระทัยจึงยอมอ่อนหวังว่าราษฎรจะคอยสุขอยู่สางจากวันนั้นต่อมาพระองค์เป็นไฟฟ้ามาถึงขวบปี77วันที่11พฤษภาถูกนำไปคุมขังคุกมืดดำเขาสามบ้านนาเกลือตะแสงศพเฮาเมืองเสียงคอแขวงหัวพันสายแดนเหวียดพวกคนใจโหดหายทรมานไส้บีบพระองค์จากนั้นสาวลาวถูกเสาะส่งพบความมืดมัวหมองน้ำผัดฟองไปคนทางแตกแก่งไหลไปคนกำบางผ่องจมลงน้ำสาวมือน้ำไหวไหวคว้าเอาลูกเมียผัดไหลจองขังขัวขังสายตายพร้อมพำกันผู้ที่หนีบ่พ้นนั้นถูกจับส่งไปเฮียนกลายเป็นศูนย์สัปปทุกข์นรกเผาผ่านหอนหาบแบกค้อนหามสู่ปลายปืนเขาเสียบทางหิวคดจังจองทองคล้องถาแต่สิตายวันมหาอุบาทหายข้างยิ่งใหญ่ของอนาคือวันที่2เดือนธันวาให้จื่อจำเอาไว้เขาประกาศเป็นวันใสแต่สูญเสียคนในบ้านลังค่าเดียวลูกพ่อแม่การที่ย่อมผ่ายแพ้ย้อนวังสางห่วมกันยุดการขีดต่อต้านวางปล่อยปงอาวุธเพื่อประสาสงบสุขห่วมกันทั้งสองเบื้องเขายังเครื่องขัดขอทรมานแสนอนาถพระมหากษัตริย์ปวงชนลาวยังบ่ฮู้พระชนสิ้นอยู่บนใดวันนี้เป็นวันที่โหดหายชาวลาวแตกสารพัดเส
เสียสับสินดินดอนพ่อแม่เฮาภาษาชีวิตยังควรเฮียนหูประวัติการที่ผ่านผ่านจงจารึกตลอดกาลปวงชนลาวล้านสางได้ห้ามห่างห่างแผ่นดินสาธุวิญญาณผู้ที่สิ้นจมจุ่มในสายของผู้เลือดนองไหลลินทาไวผู้หิวหายกระวายห่อตายอยู่ศูนย์สัมมนาบ่เห็นห้อยเห็นห่อจงสุขอยู่วิมานทองอย่าได้มองมนเศร้าพ้นบุญเจ้าที่สร้างมาวิญญาณองค์เจ้าฟ้าพ้อมพำมเหสียังมีองค์มงกุฎราชวงศ์วานเสือทุกพระองค์เมื่อสร้างสวงสวรรค์วิมานหมิ่งที่เมืองฟ้าดาวดิงพ้นความถูกเดือดร้อนบ่มีเฒ่าแก่การพี่น้องลาวเอ้ยล้มผัดเฮาภาคบ้านผัดเพียงแต่ทางกายส่วนจิตใจชาวลาวยังมั่นคงเหนียวแน่นความหักแดนดินดาวหักคนลาวในประเทศความหวงแหนภูมิเขตแดนล้านสร้างบ่มีมือสิเปลี่ยนแปลงท่านเอ้ย